แม่นาวาพาเข้าครัวเฮ็ดหยังกะแซ่บเฮ็ดหยังกะแซ่บมื้อนี้สิพาเฮ็ดแกงหน่อไม้มื้อนี้เฮาสิแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดนางฟ้าพี่น้องเฮาก็เอาหน่อไม้ที่เฮาต้มแล้วมาหั่นก่อนขนาดก็ตามใจเฮามากเลยจ้ะขนาดน้อยขนาดใหญ่ตามที่เฮาชอบเลยแล้ววัตถุดิบที่ใส่ในแกงหน่อไม้ก็จะประกอบไปด้วยหน่อไม้น้ำยานางเห็ดนางฟ้าพริกหอมแดงตะไคร้ที่จะตำใส่ข้าวนะคะแล้วก็ใบแมงลักไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยจ้าเฮาก็จะเริ่มตำพริกกับตะไคร้กับหอมแดงแล้วก็ใส่ข้าวที่เฮาเสียน้ำแล้วเป็นอย่างเฮาต้องใส่ข้าวใส่ข้าวเพื่อว่าสิให้น้ำมันออกคนๆ นิดนึงแล้วก็ใส่เกลือทีนี้เราใช้เกลือไอโอดีนนะคะมาเริ่มปรุงเขาก็เติมน้ำยานางลงไปก่อนอุ้ยคนนะแล้วก็อันนี้ใส่ไปเลยหน่อไม้ใส่ไปเลยหน่อไม้นี่เขาต้มแล้วพี่น้องบะขมซื้อมาจากตลาดเขาต้องต้มก่อนน้ำหนึ่งหรือสองน้ำจนซีมึงแล้วก็เป็นพริกที่เขาตำไปเมื่อกี้เนาะเห็ดกระเทียมใส่ไปเลยพร้อมกันเลยพี่น้องก็สิปรุงไม่ได้ปรุงด้วยน้ำปลาตาสารพาสวกคือเก่าเหมือนเดิมของเขาแซ่บอีหลีพี่น้องหยอกน้ำปลาหน่อยนึงน้ำปลาเขาก็เสร็จแล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้คือผงนวดพี่น้องแล้วเขาก็ไปเอาไปตั้งเตาได้ใบแมงลาคอยใส่น้ำกลนเนาะก็เดี๋ยวได้ที่แล้วใส่ใบแมงลักลงไปโรดตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าเมนูแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนางฟ้าแม่นว่าสิซิ้มได้ป่ะเห็ดอย่างก็แซ่บเห็ดอย่างก็แซ่บเฮ็ดกินเองคอมเมนต์ลงมาเยอะๆนะคะใส่แม่นว่าเห็ดอย่างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคอมเมนต์มาเยอะนะคะ